องวันนี้ก่อนที่อยู่ที่เมืองทูนอประเทศเบลเยียมในพนมเด้อจะมีงานอินเตอร์เนชั่นแนลร้านอาหารต่างๆมาเปิดร้านมีร้านไทยด้วยจะมีอะไรไปดูกันนะจ๊ะพี่น้องวันนี้จะพามากินอาหารไทยกันร้านคุณตุ๊กตาว่าจะแซ่บหรือเปล่ามาดูกันนะพี่น้องจ๊ะแล้วเราก็มาซื้อกาซ่าเหรอนางงามไปซื้อติเก็ตมาแล้ว20เหรียญพี่น้องกับรถเบนซ์นี่นะเพราะฉะนั้นได้รับรางวัลรถเบนซ์พี่น้องจ๋าไปเร็วๆนี่พี่น้องมีรถเบนซ์คันใหม่รถค่อยนาคตหรือเปล่าเนี่ยเบสซีคลาสอะไรเนี่ยแล้วเดินตามเข้าไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะข้างในก็จะมีอะไรนะซุ้มที่เขาออกเยอะๆเลยพี่น้องเขาออกซุ้มกันที่ฉันนั่งเยอะๆเลยพี่น้องเห็นไหมงานมีร้านอาหารเยอะมากเลยดูสิพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอจะขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะพี่น้องจ๋าในงานนี้ก็จะเป็นงานที่เมืองเตอร์เนาประเทศเบลเยียมหรือพี่น้องเนาะก็จะเป็นงานประจำปีพี่น้องจ๋าซึ่งอยู่ต่างเมืองกันกับที่ข้อยอยู่นะพี่น้องเนาะขับรถมาประมาณ20นาทีก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องก็จะมีทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่มาซื้อของในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นฤดูการฤดูหน้าร้อนนี่จะมีตอนกลางคืนที่ยาวนานเพราะฉะนั้นเขาก็มีงานกิจกรรมทุกๆวีคเอนด์เลยนะพี่น้องจ๋านี่ก็อย่างที่เห็นและที่สำคัญในวันนี้นะพี่น้องเนาะก็จะมีร้านอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเจิดจรัสพี่น้องสามารถที่จะมาเปิดสู้เปิดแข่งกับร้านอาหารของชาวต่างชาติได้พี่น้องเนาะในงานนี้ก็จะมีงานแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงอย่างที่เห็นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูบรรยากาศการร้องรำทำเพลงส่วนร้านอาหารนั้นก็คือร้านอาหารของคุณตุ๊กตาพี่น้องเป็นร้านอาหารเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันหลังจากชมกันพี่น้องจ๋าบรรยากาศเท่าไรพี่น้องและนี่ก็คือบรรยากาศของงานพี่น้องเนาะก็จะมีคนหนุ่มคนสาวก็อย่างที่เล่ามาพี่น้องจ๋าชุดสวยงามๆแต่งตัวสวยๆงามๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวที่พากันมาสังสรรค์พี่น้องเนาะก็มีเครื่องย่างอาหารเครื่องย่างบาร์บีคิวสมัยโบราณมีมาให้ชมพี่น้องจ๋านี่เขาก็จะเอาฟงเอาฟางมาเหมือนกับสมัยโบราณนะพี่น้องเนาะนี่ก็เห็นไหมคนก็แต่งตัวสวยๆก็ยืนกินพูดจาพบปะสังสรรค์จะเป็นร้านอาหารตามในเมืองนี่แหละพี่น้องที่พากันมาเปิดซุ้มไม่ว่าจะมีร้านอาหารของอาหรับของอะไรของฝรั่งเบลเยียมก็มาพี่น้องนี่ก็จะมีคนหน้าตาดีๆมายืนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนและที่สำคัญก็คือร้านอาหารไทยเป็นร้านอาหารของคุณตุ๊กตาพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเห็นไหมยกมายกมือให้พี่น้องจ๋าเขาจัดงานสวยๆนี่ก็คือร้านไทยเดอะวันเดอร์ลิงนะพี่น้องเนาะตั้งอยู่ที่เมืองทูนาวพี่น้องจ๋าสำหรับใครที่สนใจก็เรียกได้ว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีพี่น้องเนาะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างจ้าจะพูดไไปเบิ่งทั้งปีมีหยังแน่ What the hell drink เหรอลุมเปียร์
ไปโคเทอันนี้จะมีคอเปียแล้วก็บิสกิตพี่น้องได้แล้วโอ้เสียงดังเลยจ้ะเฮ็ดสิแซ่บมากแซ่บมากๆนั่งแซ่บพี่น้องเดี๋ยวให้คอยซี่มึงด้วยพี่น้องจ๋าพี่น้องมาด้าพี่น้องเดี๋ยวขอสิไปสั่งอาหารดีกว่ามีอะไรกินบ้างคะมีข้าวหมกไก่ผัดกะเพราแกงมัสมั่นผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ผัดซีอิ๊วจากร้านผัดซีอิ๊วเอาอันนี้ราดเขาไม่ค่อยผัดกะเพราพริกไทยอยู่บ่พี่พริกไทยอยู่บ่พริกไทยดาวไหมมีว่าเป็นอย่างมีว่าเป็นอย่างยูวันมาเดินไปอ่ะอยากจะของร้านพี่น้องเสียนะจะดูครับโอเคอร่อยจ้ะที่รักคนสวยเป็นคนตักให้ต้องอร่อยใช่ไหมวันนี้มาช่วยท้องแก่ท้องแก่ไปใส่หรอท้องแก่ไปเอ็ดกับกะเพราให้อีกร้านนึงโอเคเอามาจิ้มวันไปเยาจัดเต็มนางงามกินผัดซีอิ๊วกันบ่นางงามนางเป็นผัดซีอิ๊วกับผัดไทยผัดไทยผัดซีอิ๊วเส้นหน่อยมื้อนี้เส้นใหญ่มันเละผัดบ่งามลูกเก่งลูกเปียซอมเก่งซูซูซาวเบ้เด้อเสียงดังหน่อยเด้อจ้ะมาเด้อเป็นไงกินเป็นผัดซีอิ๊วของก่อยกินเป็นผัดกะเพราเป็นน้องจ๋ามาเด้อมากินเด้อจ้ะนี่เป็นบะบูนี่กินเลยสิอยู่พี่น้องบาแซ่บอยู่มาเด้อ
อนมันจะเล็กหน่อยนุ่มๆไม่ได้จ้ะแซ่บบ่ผัดไทยผัดไทยผัดซีอิ๊วพี่น้องใส่หมวกเปรี้ยวบ้างมานี่มันจะคนแนมเผ็ดดอกเผ็ดทำสำหรับฝรั่งไม่ค่อยเผ็ดพี่น้องจ๋าเผ็ดปะผัดกะเพราไม่ได้กินโดนมากแล้วพี่น้องกินไปฟังเพลงกันน้ำคนกับมาหลายหลายต้นมะพริกมาได้พี่น้องกินอาหารไทยในเบลเยียมเมืองตุนนอนหนึ่งติดกับประเทศฮอลแลนด์นะพี่น้องขับรถประมาณ20-30นาทีก็ถึงฮอลแลนด์แต่เมืองพักสวยอยู่เขามีงานอินเตอร์เนชั่นแนลประจำปีทหารอันนี้ร้านเจ๊ตุ๊กตาเนี่ยแต่ว่าแกไม่อยู่แกไปเปิดร้านที่ร้านใหญ่แกมาออกร้านที่เสือพี่น้องเรียกมาซอยงานเขามาเด้อคนมาพ่อแล้วป่ะตากันแน่มก็เป็นขนมแบบว่าเอาแล้วเห็นบรรยากาศร้านไม่พอมีหน่อยข้างในพี่ข้าที่กำลังตกดินสวยเลยคนยางมากกับแนมกล่องหอยขายบ่แพงนุ่นนองตัวละ5 เหรียญเองไปอยู่ไอ้ไก่มากินเด้อเขาขายออกงานมันเลยบ่แพงไปกินในร้านอาจจะแพงกว่าฟังเพลงเป็นน้ำพอบเปิดเพื่อนพี่น้องลืมเบาจับแหงคำคนหนึ่งมาหลาย
แม่บางคนไปพนองบรรยากาศบรรยากาศเดินกับบานพี่น้องสวยบ่ดอกมงดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปนางงามอันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าตรงนี้บางโพรเพลสตะวันแดงๆพี่น้อง4ทุ่มละ